ศิละปะของการสื่อสารนั่นเองซึ่งยังไม่ได้มียังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยนะคะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายมากๆาเลยอยากจะแชร์กับทุกคนมากเลย mm. เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย mm. โคตรดีเลยนะคือคือดีในแง่ว่ามันมัน,ม,นมันช่วยสอนว่าเราเนี่ยควรจะสื่อสารกับคนรอบข้างเรายังไงซึ่งเป็นสกิลที่โคตรจะสําคัญมากในฐานะมนุษย์นะคะที่เป็นสัสงคมเนาะเราก็เลยจะมาจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะอาหารที่ดีต่อใจจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าอาหารที่ดีต่อใจหรอกแต่ว่าไอ้บทชื่อบทนะคะคือเขาบอกว่าเป็น essential food essential แปลว่าจําเป็นต่างหาก็คืออาหารที่จําเป็นนั่นเองค่ะแต่ว่าเราอยากตั้งชื่อให้มันแบบว่าเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณหน่อยก็เลยตั้งชื่อเป็นอาหารที่ดีต่อใจนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ original chapter 1 is essential food นะคะ essential ก็คือจำเป็น extremely important คือสำคัญเป็นอย่างยิ่งมากๆนั่นเองค่ะ essential food nothing can survive without food ไม่มีอะไรที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากอาหาร nothing can survive without food everything we consume acts either to heal us or to poison us ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบริโภคเข้าไปอะคะ่ะมันคือที่เราบริโภคไม่ว่าจะเป็น c อ t หรือ food จริงๆนะคะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมันจะ heal us มันจะมันจะฟื้นฟูเรารักษาเราหรือไม่มันก็มันก็เป็นพิษกับเรานะคะ poison us นะคะ to heal us or to poison us we tend to think of nour i s h m e n t only as what we take in through our mouths but what we consume with our eyes our ears our noses our tongues and our bodies is also food เราเนี่ยมีแนวโนมที่จะคิดว่าการที่เราบำรุงรักษาร่างกายเนี่ยค่ะ มันคือมันคือการบำรุงรักษาร่างกายผ่านการผ่านผ่านสิ่งที่เราเอาเข้าปากหรือ,อแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้รับผ่านจมูกลิ้นนะคะลิ้นแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็เป็นอาหารเช่นเดียวกันนะ เคยมีใครมองอาหารในมุมนี้บ้างไหมนะคะ The conversations going on around us and those we uh, participate in are also food. บทสนทนานะคะบทสนทนาที่ที่เราที่เราเสพอยู่รอบตัวเราทุกวันเนี้ยนะคะแล้วก็คนที่เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คืออาหารเช่นเดียวกันค่ะ Are we consuming and creating the kind of food that is healthy for us and help us grow เนี่ยเราเนี่ย พวกเราตอนนี้กำลังบริโภคหรือว่ากำลังสร้างอาหารประเภทที่มันมีที่มันเฮลซี่กับเราที่ดีต่อสุขภาพของเราแล้วช่วยให้เราเติบโตอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยย่อนหน้าเนี้ยเขากำลังบอกว่าอาหารน่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเอาเข้าปากนะแต่สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้กลิ่นลิ้นของเราที่ได้ลิ้มรสร่างกายของเราเนี่ยที่เราที่เราบริโภคผ่านร่างกายต่างๆเนี่ยหรือรวมไปถึงบทสนทนาที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะ หรือผู้คนต่างๆที่เราที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยสิ่งเหล่านี้ยผู้คนเหล่านี้บทสนทนาเหล่านั้นเนี่ยคืออาหารเช่นเดียวกันค่ะเออ when we say something that nourishes us and uplifts the people around us we are feeding love and compassion เวลาเราพูดถึงอะไรบางอย่างที่เขาแบบเหมือนบำรุงคำว่า n ourish ก็คือบำรุงใช่ไหมที่เขาบำรุงเราหรือว่าที่เขาแบบว่าเสริมสร้างให้เราเนี่ยคะ่ะ ให้เรา uplift นะคะ up แปลว่าขึ้นเนาะ lift ก็คือยก ok. ก็คือการที่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนเหมือนยกเราขึ้นอะเหมือนทำให้เราเติบโตว่างั้นเถอะนะคะ uh, uplift แปลว่าเลี้ยงดูก็ได้นะคะหรือว่าการทำให้ใครบางคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขขึ้นหรือว่ารู้สึกมีความหวังมากขึ้นก็จะใช้คำว่า uplift นะคะ uplift to make somebody feel happier or give somebody more hope คำนี้ดีมากเลยคือทำให้คนรู้สึกมีความสุขแล้กวก็มีความหวังมากขึ้นนั่นเองค่ะ Are, เขาเลยบอกว่าเวลาที่เวลาที่เราพูดอะไรบางอย่างที่มันดีอะที่มันดีที่มันสร้างความหวังสร้างความสุขให้กับผู้คนรอบตัวเราอะค่ะเรากำลังให้ความรักและให้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่นะ we are feeding love and compassion wow when we speak and act in a way that causes tension and anger we're nourishing violence and suffering เวลาที่เราพูดหรือทําอะไรในวิธีการที่มันทําให้เกิดภาวะตึงเครียดและความโกรธเนี่ยเรากําลังปลูกฝังเรากําลังฟูมฟักความรุนแรงและความทุกข์ความทุกข์ทรมานอยู่นะคะ violence, violence ก็คือความรุนแรง suffering ก็คือการทนทุกข์ทรมาน we often ingest a toxic communication from those around us and and from what we watch and read oh so you must be careful about this คำว่า ingest นะคะ ingest ท,ที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเอ่อ uh, เหมือนคำว่า digest ที่แปลว่าย่อยอาหารนะแต่นี้เป็น ingest นะคะ e ingest ingest เน้นเสียงหนะักพยายงค์ที่2นะคะหมายถึงการกินเข้าไปการ take food drugs and etc into your body usually by swallowing it ก็คือการกลืนอาหารเข้าไปนั่นเองค่ะการกลืนอะไรบางอย่างกลืนยากลืนอาหารเข้าไปในร่างกายเขาก็เลยมาใช้ว่า we often ingest toxic communication เราเนี่ยเส v นะคะการสื่อสารที่มันเป็นพิษนะคะ toxic communication จากคนรอบตัวเราเลย from those around us and from what we watch and read และจากสิ่งที่เราดูและอ่านนะคะ Are we ingesting some things that Uh, uh, are we ingesting things that grow our understanding and compassion เราเนี่ยกำลังเสพสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าเห็นอกเห็นใจมากขึ้นอยู่หรือเปล่า If so, that's good for it. ถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเป็นอาหารที่ดีค่ะ Often we ingest communication that makes us feel bad or insecure about ourselves or judgmental and superior to others ซึ่งแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเสพ เสพการสื่อสารที่มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกว่าเราทําให้เราไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันมันมาตัดสินเราอะแล้วแล้วแล้ว or and superior to others นะคะแล้วทำให้เรารู้สึกแบบด้อยค่ากว่าเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหนือกว่าเราเขาเลยพูดอย่างนี้ใส่เราได้อะไรเงี้ย we can think about our communication in terms of nourishment and consumption เราสามารถมองนะคะคิดว่าการสื่อสารเนะะี่ยค่ะ communication เนี่ย มันเป็นในแง่ของการฟูมฟักเลี้ยงดู nourishment นะคะแล้วก็ consumption เป็นการบริโภคได้ the internet is an item of consumption เพราะฉะนั้นเนี่ย internet เนี่ยก็คือเครื่องมือในการในการบริโภคนั่นเอง full of nutrients that are both healing and toxic เต็มไปด้วยสารอาหารนะคะเต็มไปด้วยสารอาหารที่ทั้งฮิลเราได้ทั้งรักษาเราได้และทั้งเป็นพิษกับเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือพอๆกันเลย it's so easy to ingest a lot of uh, uh, it's so easy to ingest a lot in just a few minutes online แล้วมันง่ายมากเลยที่จะเสพสื่อเหล่านั้นเสพข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาในในตัวเราเพียงแค่ในภายในเวลา2-3 2 3นาทีเท่านั้นนะ่ะ this doesn't mean you shouldn't use the internet มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ but you should be conscious of what you are reading and watching แต่คุณจะต้องมีสติอยู่ตลอดค่ะว่าคุณกำลังอ่านอะไรหรือกำลังดูอะไรนะคะเพราะว่ามันอาจจะท็อกซิกก็ได้นะหรือมันอาจจะเฮลซี y ก็ได้นะใครจะไปรู้นะคะมองว่าข้อมูลที่เราเสพผ่านประสาสัมผัสทั้ง5้าเนี่ยมัน มันมันเป็นเราเราก็กำลังเสพอาหารอยู่เหมือนกันนะคะ when you work with your computer for three or four hours เวลาที่คุณทำงานอยู่หน้าคอมประมาณ3-4ถึงสหรือ4ชั่วโมงเนี่ยคะ่ะ you're totally lost คุณจะรู้สึกว่า you're totally lost คือคุณหลงทางไปเลยอะ totally ก็คืออย่างสิ้นเชิงไปเลยนะคะ it's like eating French fries มันเหมือนกับคุณกำลังกิน French fries you shouldn't eat French fries uh, all day คุณไม่ควรกิน French fries ทั้งวันนะ and you shouldn't be on the computer all day แล้วคุณก็ไม่ควรอยู่หน้าคอมทั้งวันด้วยเหมือนกัน a few French fries a few hours are probably all most of us need การกินแบบว่าเฟรนไฟสองสชิ้นหรือการอยู่หน้าคอมอยู่หน้าจอสัก2อสมชั่วโมงเนี่ยอ probably almost of us need น่าจะเป็นทุกอย่างที่เราต้องการแล้วละ่ะเออน่าจะเป็นแบบว่าคนส่วนใหญ่อะก็ต้องการแค่นี้แหละก็คงจะประมาณนั้น what you read and write it can help you heal สิ่งที่คุณอ่านและสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยสามารถช่วยให้คุณฮิล uh, ตัวเองได้นะฮิวก็คือฟื้นฟูรักษาตัวเองได้ so be thoughtful about what you consume เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้อง คิดเยอะๆหน่อยนะคะว่าคุณจะเสพอะไรนะคะ t h h o u g สอ l Full เนี่ยก็แปลว่าเต็มเนาะคำว่า Thought, <ful. S 2> Thought <ful. S 1> ก็แปลว่าความคิดนะคะ เต็มไปด้วยความคิดนั่นเอง so be thoughtful ก็คือคิดเยอะนิดนึง when you write an email or a letter that is full of understanding and compassion you're nourishing yourself during the time you write that letter เวลาตอนที่เราเขียนอีเมลหรือเขียนจดหมายที่มันเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะคุณเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไรคุณกําลังฟูมฟักตัวเองตัวของตัวเองด้วยนะในระหว่างที่ระหว่างในเวลาที่เรากําลังเขียนจดหมายนั้นอยู่เออคุณก็ได้ช่วยตัวเองแล้วส่วนหนึ่ง even if it's just a short note ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโน้ตอันสันส้นๆก็ตาม Everything you're writing down can nourish you and the person to whom you're writing นะคะคือทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเขียนไม่ว่ามันจะสั้นแค่ไหนนะคะมันสามารถเป็นพลังนะคะมันสามารถเอ่อ uh, nourish นะคะเป็นพลังให้กับคุณ uh, เสริมสร้างฟูมฟักเลี้ยงดูคุณแล้วก็กับกับคนที่คุณเขียนถึงด้วยะคะคำว่า nourish นะคะ nourish หมายถึง uh, to keep a person an a n uh, uh, a person an animal or a plant alive and healthy with food คือการที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าบำรุงอะเออแต่ว่าไม่รู้จะแปลไม่รู้จะแปลยังไงดีเดี๋ยวนะแล้ว nourish something จะหมายถึง to allow a feeling and idea to develop or grow stronger ได้ด้วยก็คือก็คือหมายถึงอนุญาตให้ความรู้สึกหรือความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้น,นั่นเองคำว่า nourish ก็คือบำรุงฟูมฟักให้อะไรบางอย่างมันเติบโตขึ้นนะคะด้วยอาหารอะไรบางอย่างนี่แหละ ประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเกริ่นนำของบทแรกนะคะ ส่วนหัวข้อที่สองเนี่ย consuming with mindfulness อ่ะเขาก็เข้าเรื่องเลยว่าบริโภคด้วยสตินั่นเองด้วยสติแห่งความรู้ตัวนะคะ mind แปลว่าจิตใจ full แปลว่าเต็มนะคะอันนี้เป็นเป็น suffix เนาะเป็น suffix ที่มาทำให้มันกลายเป็น adjective นะคะแล้วหมายถึงเต็มเต็มไปด้วยคำว่า full full นะคะไม่ใช่ full นะถ้าเป็นสระู full เนี่ยแปลว่าโง่นะคะแต่อันนี้เราจะพูดว่า full full นะคะ mind f u l mind ก็แปลว่าจิตใจ,จคือเต็มไปด้วยจิตใจอะ่ะ แล้วใส่ n s s เข้าไป n s s ก็เป็น Suffix ที่ทำให้กลายเป็นคำนามอีกทีนึงนะคะก็คือความมีความมีใจที่เต็มก็คือบอกว่ามีสติรู้ตัวนะคะ อยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยเป็นหัวข้อนี้ consuming with mindfulness นะคะบริโภคด้วยด้วยสติรู้ตัวนะคะ how can you tell what communication is healthy and what is toxic แล้วเราจะบอกได้ยังไงอะว่าการสื่อสารแบบไหนอะมันมันดีกับเราแล้วแบบไหนมันท็อกซิกกับเรานะคะ the energy of mindfulness is a necessary ingredient in healthy communication เขาเลยบอกว่าพลังงานนะคะพลังงานแห่งความความรู้ตัวเนี่ยความแบบว่าอยู่กับ อยู่กับตรงนั้นน่ะเออเป็นเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารอย่างมีอย่างอ,อ่ที่มันเป็น healthy communication ที่อย่างเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างที่ดีอะ่ะการสื่อสารที่ดีจะบอกว่าอย่างมีสุขภาพดีก็งงๆนะคะ mindfulness requires letting go of judgment เร่งไอ้ mindfulness เนี่ยค่ะการมีสติเนี่ยค่ะเออมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ Uh, มันมันจำเป็นที่จะต้องมีการ letting go of judgment คือการปล่อยการตัดสินไปคือไม่ตัดสินนะ returning to an awareness of the breath นะคะ and the body แล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจและร่างกายอีกครั้งหนึง่ง and bringing your full attention to what is in you and around you แล้วก็นำมาความสนใจทั้งหมดของคุณเนะะี่ยค่ะ full attention attention แปลว่าความสนใจเนาะ กลับมาสู่ในตัวคุณและสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนะคะ This helps you notice whether the thought you just produce is healthy or unhealthy, compassionate or unkind ซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะช่วยให้คุณตระหนักรู้มองเห็นว่าความคิดของคุณที่คุณเพิ่งเพิ่งเพิ่งผลิตไปเมื่อแีะ มันมันเฮลซี่หรือเปล่ามันดีหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ดีนะคะมันเต็ไมไปด้วยความเห็นใจหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มันโคตรใจร้ายเลยนะคะอันคายนะคะอันก็แปลว่าไม่บวกกับคําว่าคายก็แปลว่าใจดีนะคะก็เลยกลายเป็นใจร้ายนั่นเอง Conversation is a source of nourishment. We all get lonely and want to talk with someone. การสนทนาเนี่ยค่ะมันคือแหล่งแหล่งเขาเรียกว่า source ก็คือแหล่งของการฟูมฟักเลยนะของการแบบว่า ของการที่มนุษย์เนี่ยจะขับเคลื่อนต่อไปได้เลยนะ <laughs> We all get lonely เพราะเราทุกคนเนี่ยคะ่ะเหงานะคะ We all get lonely and want to talk to someone แล้วเราอยากจะคุยอบใครสักคนอย,อยู่อยู่ตลอดนั่นแหละ But when you have a conversation with another person with what that person says may be full of toxins like hate anger and frustration แต่เวลาที่เราไปคุยกับอีกคนหนึ่งเนะะี่ยค่ะเวลาเราไปมีบทสนทนากับอีกคนหนึ่งนะคะ Conversation ก็คือบทสนทนา สิ่งที่อีกคนหนึ่งนั้นพูดเนี่ยสิ่งที่คนคนนั้นเขาพูดมามันอาจจะ maybe full of toxins มันอาจจะเต็มไปด้วยสารพิษนะคะ like hate เหมือนเออเช่นเช่นอะไรความเกลียด hate anger ความโกรธ and frustration และความไม่ได้ดังใจต่างๆ when you listen to what others say เวลาที่เราฟังคนเหล่านี้พูดนะคะ เวลาที่เราฟังคนอื่นพูดเนี่ยนะ you're consuming those toxins เราก็กำลังบริโภคสารลบๆสารพิษลบๆพวกนั้นเข้าร่างเราเหมือนกันค่ะ you're bringing toxins into your consciousness and your body เรากำลังนำสารพิษนั้นอนะเข้ามาสู่ uh, สติของเราส,าสติสัมปชัญญะของเรา consciousness and your body นะคะและร่างกายของเราด้วย that's why mindfulness of speaking and mindfulness of listening are very important นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมว่าการพูดอย่างมีสติรู้ตัวและการฟังอย่างมีสติรู้ตัวเนี่ยมันเป็นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ Toxic conversation can be difficult to avoid แล้วไอบ้บทสนทนาที่มันเป็นพิษเนี่ยค่ะมันมันยากมากเลยนะที่เราจะหลีกเลี่ยง especially at work โดยเฉพาะที่ทำงาน if it is going on around you ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นรอบตัวคุณอยู่แล้ว be aware ให้ระวังตัวไว้ด้วยค่ะ be aware ก็คือระวัง you need to have enough mindful awareness not to absorb those uh, these kinds of suffering คุณจะต้องแบบว่า มีสติรู้ตัวเท่าทันนะ่ะเออคือตระหนักรู้เท่าทันอย่าไปดูดซับเอ,อ ดูดซับสารพิษเหล่านี้เข้ามาในในตัวเองนะ you have to protect yourself with the energy of compassion so that when you listen instead of consuming toxins you are actively producing more compassion in yourself คุณจะต้องปกป้องตัวเองด้วยพลังงานแห่งความเห็นอกเห็นใจค่ะ compassion คือความเห็นอกเห็นใจเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณฟังนะคะแทนที่คุณจะบริโภคสารพิษเข้าไปเนาะ you are act actively producing more compassion in yourself แทนที่จะ,ะบริโภคสารพิษเวลาเราได้ยินเรื่องลบๆเนาะแทนที่เราจะรับสารพิษเข้ามาคุณเนี่ยกลายเป็นว่าคุณสามารถสร้าง ความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นได้ในตัวเองแทน,นะคะ When you listen in this way, compassion protects you and the other person suffers less. เวลาที่เราฟังแบบนี้นะคะฟังด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันก็จะปกป้องตัวเราและปกป้องคนอื่นด้วยนะคะคนอื่นที่เขากำลังลบอยู่เนี่ยเขาก็จะทุกขทรมานน้อยลงได้ด้วยนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะ The other person suffers less นะคะ You absorb The thoughts, speech, and actions you produce and those contained in the communications of those around you คุณเนี่ยรูดรับความคิดคำพูดนะคะ speech and actions และก็การกระทำนะคะซึ่งคุณเนี่ยผลิตขึ้นมา and those contained in the communications of those around you แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็อยู่ในอยู่ในการสื่อสาร กับกับคนรอบตัวคุณนั่นแหละนะคะก็คืออารมณ์แบบว่าแอบซอบทั้งจากของตัวเองและจากของคนอื่นมาด้วย That is a form of consumption นั่นคือรูปแบบของการบริโภคนะคะ So when you read something when you listen to someone you should be careful not to allow the toxins to ruin your health and bring suffering to you and to the other person or group of people เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอะไรบางอย่างหรือว่าเวลาที่เราฟังใครสักคนเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังมากว่าอย่าให้อไอ้ไอสารพิษพวกนั้นเนะะี่ยค่ะมันมาทําร้ายร่างกายคุณสุขภาพคุณนะคะสุขภาพทั้งทางใจและและทางกายเลยและ and, bring suffering to you แล้วทำนำความทุกข์ทรมานมาให้คุณนะคะและสู่คนอื่นด้วยแล้วอาจจะเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ระวังมากๆเลยเนาะ to illustrate this truth จะแสดงเพื่อที่จะแสดงให้เห็น The Buddha used the graphic image of a cow that has a skin disease. พระพุทธเจ้าเนี่ยคะ่ะ The Buddha เนี่ยคะ่ะได้ใช้ภาพกราฟิกของของวัวนะคะก็คือเป็นภาพวัวตัวหนึ่งที่มันมีที่มันมีโรคติดต่ออยู่บนผิวหนังเป็น skin disease The cow is attacked by all kinds of insects and microorganisms coming from the soil, coming from the trees, coming from the water ซึ่งวัวตัวนี้ก็ถูกโจมตีนะคะ attack นะคะก็คือถูกทำร้ายถูกโจมตีโดยมันแรงทุกแบบเลยนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบว่า microorganisms ก็คือพวกแบบอาจจะเป็นแบคทีรียอะไรต่างๆที่มันเล็กมากๆนั่นเองที่มันมาจากดินมาจากต้นไม้มาจากน้ำ without a, uh, without skin นะคะโดย uh, ถ้าไม่มีผิวหนังแล้วเนี่ย cow can't protect herself วัวตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ถูกไหม mindfulness is our skin แล้วไอ้ความมีสติรู้ตัวเนี่ยล่ะค่ะคือผิวหนังของเราที่แท้จริงโอเคไหมคือผิวหนังทางกายภาพเนี่ยมันก็ปกป้องเราจาก เอ uh, physical injuries นะคะแต่ mindfulness การมีสติรู้ตัวคือผิวหนังทางใจเราเนั่นเอง without mindfulness we may take in things that are toxic to our body and mind โดยถ้าไม่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยไม่มีความรู้ต,ตัวตรงนี้แล้วเนี่ยเราเราก็อาจจะนำเข้าอะไรบางอย่างที่มันท็อกซิกนะคะที่มันเป็นพิษกับร่างกายและจิตใจของเราเนั่นเอง even when you simply drive your car through the city you consume แม้กระทั่งตอนที่คุณกําลังขับรถนะคะขับรถอยู่ในเมืองเนะะี่ยค่ะข้ามผ่านเมืองไปเนี่ยคุณกำลังบริโภคอยู่เหมือนกันนะ your, uh, the advertisements hit your eyes เพราะว่าอโฆษณาอย่างเงี้ย โฆษณาต่างๆที่เราเห็นอยู่สองข้างทางเนี่ยมันก็ hit your eyes นะคะมันก็จะเข้าสู่สายตาคุณเนี่ยคุณบริโภคและหนึ่ง and you're a forced to, to consume them แล้วคุณถูกบังคับให้บริโภคพวกมัน you hear sounds คุณได้ยินเสียง you may even say things that are the products of too much toxic consumption คุณอาจจะถึงขั้นพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นผลลัพธ์ของการของการบริโภคอะไรบางอย่างที่มันแบบว่า toxic มากจนเกินไปนะคะคุณก็เลยต้องปล่อยมันออกมาบ้างสิ่งที่คุณพูดก็เลยกลายเป็น toxic speech นั่นเอง we have to protect ourselves with mindful consumption เพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องปกป้องตัวเองจากการบริโภคอย่างมีสติค่ะ mindful communication is part of this แล้วการสื่อสารอย่างมีสติก็เป็นส่วนหนึ่งของมันด้วย we can communicate in such a way as to solidify the peace and compassion in ourselves and bring joy to others เราสามารถเราทุกคนสามารถที่จะสื่อสารในวิธีการที่มัน ที่มันจะทำให้เกิด solidify คือทำให้เกิดอะไรขึ้นมานะคะ to become solid to make something solid คือคือแบบว่าทำให้มันให้มันให้มันเป็นจริงให้มันกลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาเราจะใช้คำว่า solidify ก็คือทำให้อะไรบางอย่างมัน solid คือเห็นชัดจับต้องได้นั่นเองค่ะเออทำให้ solidify the peace ทำให้เรามองเห็นความสง,งบสุขนะคะความความเห็นอกเห็นใจกันในตัวเองแล้วก็นำความสุขมาสู่ผู้อื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเริ่มต้นจาก In ourselves ก่อนในตัวพวกเราเองก่อนนะคะ um, แล้วก็ relationships don't survive without the right food อันนี้สำคัญมากเลยคือบทแรกเนี่ยเขากำลังบอกถึงความสำคัญของการสื่อสารอยู่ค่ะ relationships ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์แล้วเขาเติม s ด้วยนะคือความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์ relationships don't survive without the right food เขามันมันจะอยู่รอบไม่ได้ค่ะความสำคัญจะอยู่รอบไม่ได้ถ้าปราศจากอาหารที่ถูกต้องนะคะ Many o f us suffer because of difficult communication หลายคนนะคะพวกเราหลายคนเนี่ยทุกทรมานเพราะว่าเกิดจากการสื่อสารที่มันยากอะ่ะคือการสื่อสารที่มันแบบ โหทำไมทำไมแฟนเราพูดอย่างนี้กับเราทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นกับแฟนทำไมพี่น้องเราพูดอย่างนี้กับเราพ่อแม่เราพูดอย่างนั้นเพื่อลมง,งานเราพูดอย่างนี้คือทุกอย่างอะ่ะมันเกิดจากการสื่อสารที่แบบโอ้โ oh, ห it's a difficult communication ทั้งนั้นเลยนะคะ we feel misunderstood เรารู้สึกว่าเราถูกเข้าใจผิดอะ่ะ especially by those we love โดยเฉพาะจากคนที่เรารัก In a relationship a ะะในความสัมพันธ์หนึ่งเนี่ย we are nourishment for each other เราเนี่ยก็เหมือนเป็นพื้นที่ฟูมฟักให้กับอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเราเป็นอาหารให้กับอีกคนหนึ่งนะ so we have to select the kind of food we offer the other person เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกประเภทอาหารที่เราจะให้อีกคนหนึ่งด้วยนะเออเอ้ยมองมุมนี้แล้วดีมากเลยอะ The kind of food that can help our relationships thrive ต้องเลือกอาหารที่มันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไปต่อได้คำว,ว่า thrive คือการที่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขนะคะ thrive มันไม่ใช่แค่ survive นะ survive เนี่ยหมายถึงมีชีวิตรอดอะมีความสุขหรือเปล่าไม่รู้แต่ thrive คือต้องมีความสุขสมบูรณ์ด้วยนะคะ everything including love hate and suffering needs food to continue ทุกอย่างค่ะไปรวมไปถึงความรักความเกลียดและความทุกข์ทรมานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกทางลบนะจำเป็นจะต้องมีอาหารเพื่อที่มันจะดำรงอยู่ต่อไปได้นะคะ if suffering continues ถ้าเกิดความทุกข์ทรมานยังมันยังดำเนินต่อไป it's because we keep feeding our suffering นั่นก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยให้อาหารแก่ความทุกข์ทรมานของเราเองนั้นนะไปเรื่อยๆอ,อยู่อารมณ์แบบว่าเราเสพติดกับมันนะเราก็เราก็คิดถึงมันบ่อยเลย คิดลบใส่ความคิดลบเพิ่มเข้าไปบ่อยๆดูอะไรลบๆอ่านอะไรลบๆบเข้าไปบ่อยๆนะคะ Every time we speak without mindful awareness we are feeding our suffering ทุกๆครั้งที่เราเปิดปากพูดโดยปราศจากการตระหนักรู้ตัวเนี่ยเรากำลังทำให้ความทุกข์ทรมานเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมัน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 แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยไอ้ถึงบอกว่าเรื่องนี้โคตรโคตรจะสำคัญเลยอะ่ะเออมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้เลยนะคะ with mind f u l awareness we can look into the nature of our suffering and find out what kind of food we have been supplying to keep it alive ด้วยการตระหนักรู้ตัวเนี่ยค่ะเราสามารถมองเข้าไปในธรรมชาติของเข,เขาเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของความทรมานของเราได้แล้วมองหาว่าเฮ้ยเรากำลังเรากำลัง เราเราใส่อาหารประเภทไหนให้มันอยู่อะทำไมความทุกข์ทรมานของเราเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่อยู่ตรงเนี้ยเออมันทำไมมันเติบโตแข็งแรงจังเลยไอ,อ้ความซึมเศร้าความทุกข์ทรมานความทุกข์ของฉันเนี่ย when we find the source of nourishment with our suffering we can cut off that supply and our suffering will fade แล้วพอเราเจอนะคะว่าแหล่งแหล่งอาหารของความทรมานของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราสามารถตัดได้ค่ะเราสามารถ cut off that supply คำว่า supply ก็คือ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออะไรนะสเบียงอะ่ะเออไอ,อถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสเบียงเนะาะ supply นะคะก็คือแบบว่าตัดสเบียงได้คือฉันไม่ให้อาหารเธอแล้วนะความทรมานความทุกข์เนี่ยเธออยู่ของเธอก็อยู่ไปเถอะอยากอยู่ก็ก็ก็ทุกอยู่ได้แต่ฉันจะอดข้าวเธอก็แล้วกันนะคะไอความทรมานของเราเนี่ยมันก็จะเฟดไปเฟดก็คืออันตรธานค่อยๆหายไปนะคะ often A romantic relationship begins beautifully. บ่อยครั้งค่ะเอ้ความสัมพันธ์ที่มันโรแมนติกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวความสัมพันธ์น่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นอย่างสวยงาม begins beautifully beautifully เราไม่อ่านว่า b e a u t i fully นะคะเราเน้นเสียงหนักที่พยางค์แรกอย่างเดียวนะคะก็คือ beautifully beautifully นะคะ เออยังไงต่อ but then แล้วหลังจากนั้นล่ะแต่ต่อจากนั้นล่ะ because we don't know how to nourish our love เราไม่รู้ไงเราเราเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าเราจะเราจะฟูมฟักความรักของเรายังไง the relationship begins to die จากนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยเริ่มจะตายก็เป็นที่มาของคำว่าโปรโมชั่นแรกๆนั่นเองก็คือเริ่มต้นะทำเป็นแต่แต่ทําให้คงอยู่อะ่ะเหงอบลูเรื่องเลยทําว่าเป็น <laughs> โทษทีนะเป็นคนอีสานนะคะ communication can bring it back to life นะคะการสื่อสารเนี่ยสามารถทําให้มันกลับมามีชีวิตได้ค่ะ เออทำให้ความสัมพันธ์โรแมนต์ของเราเนี่ยกลับมาชุ่มช่าอีกครั้งได้ Every thought you produce in your head, in your heart, in China they say in your belly ทุกความคิดที่เราที่เราสร้างขึ้นในหัวเรานะคะในใจเรานะคะแต่ถ้าในประเทศจริงเขาจะพูดว่าที่ใน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 พุงของเรา in your belly feeds that relationship นะคะมันมันจะเป็นอาหารให้กับความสัมพันธ์นั้น When you produce a thought that carries suspicion นะคะเวลาเวลาที่เราสร้างความคิดที่มันที่มันเป็นความสงสัยอ่ะเป็นความไม่ไว้ใจแบบว่า suspicion แบบว่าเอ้ยอะไรอะ่ะสงสัยสงสัย,สสยเหมือนอีนี่ไปฆ่าคนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยความสงสัยประมาณนั้นนะ่ะ s u s p i c i o n นะคะเอ่อ uh, anger ความโกรธ fear ความกลัวกลัวเขาไปมีคนอื่นสงสัยว่าเขาไปนู่นไปนี่กับใครหรือเปล่าโกรธว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างนี้ irritation ขัดใจว่าทําไมเขาไม่ได้ดังใจเลย that thought is not nourishing to you or to the to, to the other ไอ้ความคิดพวกนั้นนะคะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะมันไม่ได้บำรุงเราแล้วก็มันไม่ได้ดีกับอีกคนอีกฝ่ายด้วย If the relationship has become difficult, it's because we have nourished our judgment and our anger. ถ้าเกิดความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยากเออมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วมันยากแล้วนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปฟูมฟักการตัดสิน เป็นการตัดสินของเราเองและความโกรธของเราเอง and we haven't nourished our compassion และนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ฟูมฟักความเห็นอกเห็นใจในตัวเรานั่นเองค่ะเห็นไหมว่าพอพอเขาบอกว่าเมื่ออะไรเมื่อความสัมพันธ์มันมันเริ่มยากมันเริ่มแย่เนี่ยเราเขาเขาบอกว่ามันเกิดจากตัวเราก่อนเลยนะเขาไม่ได้โทษคนอื่นเลยนะเห็นไหม because we have nourished our judgment our แปลว่าของเรานะคะก็คือ judgment แปลว่าการตัดสินเออ เราไปตัดสินเขาไงเราเนี่ยไปตัดสินเขาเราเนี่ยไปโกรธเขาไงแล้วเราไม่ได้เห็นอกเห็นใจเขาไงมันเลยยากนะคะมันเลยยาก One day in Plum Village, the French retreat the center where I live, I gave a talk about how we needed to nourish our loved ones by practicing loving communication. Wow, I love this one. This this is e key loving communication. วันหนึ่งนะคะใน Plum Village นะคะหมู่บ้านพล u m นะอันนี้เป็นชื่อเฉพาะเป็นหมู่บ้านของท่านติกนันทันเองนะคะซึ่งก็มี uh, the French Retreat Center I Where I Live เขาก็อาศัยอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นศูนย์พักพิงของชาวฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาศัยอยู่นะคะท่านติกนันทันก็ได้ได้ไปพูดนะคะว่าเราเนี่ยว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง ที่จำเป็นจาเป็นที่จะต้องฟูมฟักคนที่เรารักก็คือดูแลบํารุงคนที่เรารักโดยการที่เราต้องฝึกการสื่อสารที่มันเต็มไปด้วยความรักค่ะ loving communication I spoke about our relationships as flowers that need watering with love and communication to grow ผม uh, เขาเนี่ยได้พูดถึงไได้พูดถึง uh, อไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงคือเวลาท่านติ๊กนั้นทันเขาพูดถึงตัวเองอะ่ะเขาจะใช้คาว่าอัตมาหรือเปล่าไอ้ก็ไม่รู้แต่ว่าในภาษาอังกฤษมันก็คือไอไงมันก็คือใช้คําว่าไอเหมือนเดิมอะ่ะเออขอใช้คําว่าผมก็แล้วกันเออ <laughs> นะคะประมาณว่าเท่าๆกันไปนั่นแหละใช้ไอเหมือนเดิมนะคะเ,เขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยพูดเรื่องของว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยคะ่ะมันก็เหมือนกับดอกไม้ดอกไม้มันก็ต้องการน้ำนะคะ need watering with love and communication to grow ซึ่งน้ําที่มันรดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นความรักและเป็นการสื่อสารที่ดีที่เพื่อที่มันจะเติบโตต่อไปได้ t h e r e was a woman sitting near the front who was crying the whole time มีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็ร้องไห้อยู่เลยตลอดเวลาที่ผมที่ผมพูดนะที่แบบว่าที่ที่เทศนั่นแหละ After the talk นะะหลังจากที่พูดเสร็จเนี่ย I went to her husband ผมก็เดินตรงไปที่สามีของเธอค่ะ And I said แล้วผมก็พูดว่า My dear friend your flower needs some watering เพื่อนรัก uh, เพื่อนรัก my d e ด r friend นะคะดอกไม้ของคุณเนี่ยต้องการการรดน้ำนะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มีสามีใช่ไหมผู้หญิงที่นั่งร้องไห้อยู่เออเขาร้องไห้เนี่ยท่านติ๊กนั้นทันเนี่ยท่านก็เลยรู้ว่าสามีไปไปพูดกับสามีเลยว่าอดอกไม้ของคุณเนี่ยต้องการต้องการน้ำนะ her husband had been at the talk and knew about loving speech but sometimes we all need a friend to remind us ซึ่งสามีของเธอเนี่ย ก็อยู่ที่งานด้วยก็นั่งฟังด้วยแล้วรู้ด้วยรู้เกี่ยวกับ loving speech ว่าคําพูดน่ารักน่ารักคําพูดที่เต็มไปด้วยความรักเนี่ยมันเป็นยังไงแต่บางครั้งเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็ต้องการเพื่อนคนหนึ่งที่จะมาเตือนเราในเรื่องนี้ค่ะอารมณ์แบบรู้แหละก็รู้มาตลอดนะแต่ก็ลืมอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้ทําแต่ก็ลืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกัลยาณมิทที่ดีนะคะจะดีมากถ้าเขาสามารถเตือนคุณเรื่องนี้ได้ so after lunch the man took his wife for a drive in the country เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากหลังจากมื้อเที่ยงคนะ่ะ ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลยพาภรรยาของเขาเนี่ยไปขับรถเล่นใน uh, in the country ตามชนบ,บทเนาะ They just had an hour or so but he focused on watering the good seeds the whole drive นะคะซึ่งเ,เขามีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเองขับรถเล่นกันชั่วโมงหนึ่งเองนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไปโฟกัสไปมุ่งเน้นกับการรดน้ำนะคะรดน้ำ ใส่เมล็ดพันธุ์ดีๆให้กับภรรยาของตัวเองในระหว่างทางที่ขับรถตลอดเลย When they came back ตลอดแล้วเราเมื่อพวกเขากลับมานะคะ She seemed completely transformed ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลย Very happy and joyful คือเป็นคนที่แบบมีความสุขมากๆและรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันดูโอเคอะ Joyful joy แปลว่า joy แปลว่า ความสุขความสนุกสนานฟูก็แปลว่าเต็มนะคะบวกกันก็คือเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานนั่นเอง The children were very surprised ลูกๆของพวกเขาเนี่ยตกใจมาก surprise มากเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Because in the morning when the parents left นะคะเพราะว่าตอนเช้าตอนที่พ่อกับแม่ออกจากบ้านไปเนี่ย They had been sad and irritable พวกเขายังโกรธยังเศร้ากันยังดูหมนหมองกันอยู่เลยอะ่ะ So in just an hour เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น you can transform another person and yourself คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ just with the practice of watering the good seeds ด้วยการฝึกค่ะฝึกรดน้ำฝึกรดน้ำด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี this is applied mindfulness in action is not theoretical นะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยมันคือการนำนำการมีสติรู้ตัวไปใช้จริงไม่ใช่แค่พูดกันในวิชาการเฉยๆนะคะ theoretical นะคะ theoretical ก็คือเป็นแบบทฤษฎีเฉยๆเอาไปใช้ไม่ได้จริงอะไรเงี้ย nourishing and healing communication is the food of our relationships การฟูมฟกักแล้วก็ไอการสื่อสารแบบที่มันฮิวใจอ่ะที่มันแบบว่าที่มันฟื้นฟูใจ the nourishing ก็คือฟูมฟักเนี่ยค่ะมันเป็นอาหารสำหรับความสัมพันธ์ของพวกเราทุกคนนะคะ sometimes one cruel utterance can make the other person suffer for many years บางครั้งเนี่ย คำพูดนะคะ utterance คำพูดนะคะคำว่า utterance เนี่ยแปลว่าการพูดอะไรออกไปอะ่ะการสิ่งที่เราพูดออกไปนะคะเราเราใช้คำว่า utterance แต่มันเป็นคำที่ formal แล้วก็คือคำพูดนั่นแหละ something that you say นะคะบางครั้งเนี่ยคำพูดที่มันโหดร้ายเราแค่หนึ่งคำเนี่ย can make the other person suffer for many years สามารถทำให้อีกคนหนึ่งสามารถทุกทรมานไปได้อีกหลายปีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังด้วยว่าคุณจะพูดอะไรออกไป and we will suffer for many years too แล้วตัวเราเองที่เป็นคนพูดนั่นแหละ ก็จะทนทุกทรมานไปอีกหลายปีด้วยเช่นกัน In e stage of anger or fear นะคะในภาวะของความโกรธนะคะและความกลัวหรือความกลัวเนี่ย we may say something that can be poisonous and destructive ถ้าอยู่ในภาวะของความโกรธและความกลัวเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่มัน ที่มันแบบว่าเป็นพิษถึงตายได้แล้วก็แบบว่าทำลายล้างสูงมากได้นะคะ if we swallow poison ถ้าเรากลืนยาพิษเข้าไป it can stay within us for a long time มันก็สามารถอยู่ในร่างกายเราได้เป็นเวลานานมากๆ slowly killing our relationship ค่อยๆฆ่าความสัมพันธ์ของเราไป we may not even know what we said or did that started to poison your relationship เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นพิษต,ต่อความสัมพันธ์ของเราแหละเริ่มแบบว่าเป็นยาพิษกับความสัมพันธ์ของเราแล้วด้วยซ้ํา but we have to antidote we have to h uh, but we have the antidote นะคะ antidote แปลว่ายานะคะยา Uh, ยาเขาเรียกว่าอะไรวะยายาต้านโรคอะนะคะ antidote นะ,ะ a substance that controls the effects of a poison or disease anything that takes away the effects of something unpleasant <c oughs> คืออะไรก็ตามที่มันเอา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 ผลกระทบที่มันไม่ดีออกไปก็คือยายาแก้นั่นแหละนะคะยาแก้ยาแก้ดอดอแก้นูน้นแก้นี่ได้หมดนะคะแก้อะไรที่มันไม่ดีวิแทส so but we have the antidote mindful compassion and loving communication วิธีแก้จากยาพิษพวกนั้นก็คือความเห็นอกเห็นใจที่เต็มไปด้วยสติค่ะและและการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความรัก loving communication love respect and friendship all need food to survive เพราะว่าความรักความเคารพซึ่งกันและกันและความมิตรภาพเนี่ยต่างก็ต้องการอาหารเพื่อที่จะคงอยู่ต่อไปได้นะคะ with mindfulness we can produce thoughts, speech, and actions that will feed our relationships and help them grow and thrive. ด้วยการมีติรู้ตัวค่ะเราสามารถผลิตความคิดผลิตคำพูดผลิตการกระทำที่ที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเติบโตที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราเติบโตและมีและและคงอยู่อย่างมีความสุขได้นะคะ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบทที่1จะเป็นเรื่องความสําคัญของของการสื่อสารแต่เขาเอามาเปรียบเทียบในเชิงของอาหารนั่นเองค่ะว่าเราฟีดอะไรเราเสฟอะไรเข้าไปนั่นก็คือเป็นอาหารของเราไม่ใช่ผ่านแค่ไม่ใช่ผ่านมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่เป็นทุกอย่างที่เราเสฟผ่านภาษาสัมผัสข,ของเราทั้งหมดและการตีความของเราและการที่เราสื่อออกไปเราตัวเราเองก็เป็นอาหารกับคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้บทที่1จบแล้วเร็วไหม เออแป๊บเดียวเองอ่ะอ่านไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะก็จบแล้วอันนี้บทที่1แต่ไม่แน่ใจนะว่าบทที่2มันจะยาวแค่ไหนขอขอดูนิดนึงนะคะจุ๊บจอ่ะบทที่2ยาวกว่า <c oughs> บทที่2ยาวกว่าหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรก็ก็ยังไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด9บทเพราะฉะนั้นไอ้ไม่แน่ใจว่า มันก็น่าจะไม่เกินสัก15เอพิโซดหรอกเพราะแต่ละบทน่ะมันมันก็นิดเดียวนะคะแต่บางบทก็ยาวเหมือนกันก็ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกิน15เอพิโซดแน่ๆสำหรับเล่มนี้เพราะมันสั้นมากเลยนะคะตัวหนังสือก็แอบใหญ่ด้วยเออใครสนใจก็ลองไปซื้อมาอ่านดูนะคะหนังสือชื่อตามหัวข้อเลยะคะ่ะ The Art of Communicating แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาต่อเรื่องบทที่2 Chapter 2 o Communicating with Yourself ก็คือการสื่อสารกับตัวเองเห็นไหมก่อนที่ เราจะไปสื่อสารกับคนอื่นดีๆนะคุณต้องสื่อสารกับตัวเองให้เป็นก่อนนะคะคุยกับตัวเองให้เก่งก่อนเออทะเลาะกับตัวเองยังไงให้ให้ชีวิตดีนะคะ คุยกับตัวเองยังไงสื่อสารกับตัวเองยังไงไอ <I S 1> จะให้ทริคคำนี้ค่ะไหนๆเราก็เพิ่งเริ่มบทใหม่เนาะเรามาดูความหมายของคำว่า communicate กันนิดหนึ่งปกติเนี่ยเราจะแปลว่าสื่อสารใช่ไหม communicate นะคะเป็น verb นะ,ะ communicate t r e s ทที่พยางคนที่2 communicate เพราะฉะนั้นหนังสือเขาใส่ ing ตามเข้าไปก็คือ communicating มันก็ยัง t r ร s ทที่เดิมอยู่นะคะอย่าไป communicating ถ้าเราใส่ ing อย่างนี้ปั๊บคือเรารที่พยางค์ติ้งเลยนะคะก็จะ ฝรั่งก็จะงงพูดอลไรวาไม่รู้เรื่องนะคะเราก็จะต้องเน้นเียงหนักให้ถูกที่เนาะ Uh, communicate เนี่ยมันแปลว่า exchange information การแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็กแล้วแต่ข้อมูล news ideas นะคะได้หมดนะคะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่หรือจะหมายถึงการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกก็ได้ to make your ideas feelings thoughts and, and etc known to other people so that they understand them เพื่ออะไรเพื่อให้เขาเข้าใจมันการเพราะฉะนั้นการที่เราพูด แล้วอีกฝ่ายไม่เข้าใจเนี่ยแปลว่าเรายังไม่ได้คอมมิวนิเคทเพราะการคอมมิวนิเคทก็คือการที่เราสื่อสารแล้วอีกฝ่ายเข้าใจด้วยนะคะโอเคไหมแล้วก็ communicate with somebody หมายถึงการ to have a good relationship การมีความสัมพันธ์ที่ดี because you are able to understand เพราะเราเนี่ยเพราะคุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจ and talk about your own and other people's thoughts feelings and etc ได้ก็คือการที่เราสามารถที่จะเข้าใจและพูดเกี่ยวกับความรู้สึกความคิด ไอเดียของตัวเราเองและกับของและของผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่า communicate เนี่ยมันเป็นมากกว่าการที่เราแบบพยายามจะสื่อฝั่งเราออกไปแต่มันคือความหมายที่อีกฝ่ายมันต้องเข้าใจเราด้วยนะไม่งั้นคือไม่ใช่นะคะเพราะไม่ไม่งั้นคำว่า communicate มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ อย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นห้องอย่างเงี้ย of two rooms if two rooms communicate ห้องสองห้องมันมัน communicate กันได้มันก็จะหมายความว่ามันอยู่ติดกันแล้วมันแล้วคุณสามารถเดินไปเดินมาระหว่าง2ห้องนี้ได้อารมณ์แบบมันจะไม่ใช่การสื่อสารฝ่ายเดียวมันต้องมาจากทั้งสองฝ่ายนะคำว่า communicate ก็จะเป็นความหมายตัวนี้นะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในในวันพรุ่งนี้เป็นบทชื่อว่า communicating with yourself นะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวใครฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังใน l e a r n a t e YouTube channel นะคะมันแปะลิงก์ไว้ให้แล้วข้างบนนี้นะคะ